ลำดับที่หนึ่งดูเวลก่อนนะลูกก็นี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่แชมป์สองสัปดาห์ติดครับก็ดีใจมากครับก็ทั้งที่ว่าก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในความคิดของการบ้างเพราะว่าไม่เคยที่จะตกลงไปเอากลับมาตามแล้วก็กลับมาชนะได้ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในหลายๆอย่างก็หวังว่าหลังจากนี้ก็จะมีอะไรดีๆมาอีกครับก็ขึ้นลงๆมากครับก็จริงๆแล้วก็หล่นไปเหลือ9อันเดอร์ก็ทำใจไว้แล้วครับว่าอาจจะไม่มีโอกาสคว้าแชมป์เพราะน้ำหมายก็เต้นความเสมอมากก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปถึง14แล้วตัวกันเองก็วันนี้อาลัยกับน้ำหนักก็ไม่ค่อยจะแมทชิ่งกันเท่าไหร่ครับก็เต็มที่แล้วครับสุดท้ายก็กลับมาได้ครับไม่คิดว่าจะกลับมาได้ครับจริงๆแล้วก็น้ำหมายเป็นคนเต้นทำเสมอมากครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีแค่หลุมยากหลุมเดียวหลุมแค่หลุม16แล้วก็กะว่าน้ำหมายเองก็โชคไม่ดีด้วยที่เหมือนได้โดนถนนแล้วเข้าไปในรัฟหนาครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่น้ำหมายออกดับเบิลแล้วก็กันกับนิรันเซพาได้ครับแล้วพอเหลือแต้มเดียวกันว่าก็น่าจะกดดันพอสมควรครับเพราะว่าแต่ว่าน่าจะสักพักแล้วที่น้ำหมายเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับ